คือทางผมเนี่ยมีทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันอยู่ซึ่งคุ้นเคยกับงานด้านนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปเพราะเดิมเนี่ยเราคิดว่าทางมูลนิธิวัดดอกจะมารับไปเลยก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการแต่ตอนนี้ได้ทราบแล้วว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีงานมีคิวเยอะมากยังไม่สะดวกมารับคงต้องเป็นหลังสงกรานต์เดี๋ยวเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันเนี่ยมาย้ายที่จากตรงนี้เอาไปดูแลไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันประสานงานต่อไปเพราะว่าสุนัขตัวนี้ในยามนี้มันก็ไม่มีอาการอะไรเดี๋ยวก็คงต้องเอากระสอบมาใส่เพราะว่าจับโดยละม่อมคงไม่กล้าเพราะกับเจ้าของมันยังกัดแล้วก็เอาไปดูแลไว้ก่อนครับเอาไว้ที่นู้นเทศบาลเขาไว้เทศบาลก่อนเขารู้สึกตอนนี้เรากลัวมันไหมกลัวก็กลัวมันเลยนะกลัวเข็ดเลยอันนี้เห็นว่าโดนทั้งบ้านเลยใช่ไหมยายโดนทุกคนในบ้านโดนหมดโดนปู่ก็อยู่ก็โดนอ๋อตอนปู่อยู่ก็โดนจะหยิบอะไรเลยไม่ให้ใกล้ๆนะโยนไปเลยแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันต่อเราจะจับไปไว้ที่ไหนก็คือให้ใครมาช่วยเราไปนะช่วยเราไปที่นี่อ่ะช่วยดูแลเอาไว้แล้วก็ไม่ไว้ใจเดี๋ยวมันกัดอีกนะมันระแวงอยู่แล้วก็อยากให้ใครเอาไปเนาะไหนก็ไม่พูด